สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับสวัสดีแฟนเพจ Facebook ครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศยามเย็นของลานพวกเรากันนะได้ยินเสียงรถคีบครับก็เลยมาดูกันครับว่ายังมีไม้มาหรือเปล่ามีพี่น้องไม้อยู่ในพื้นครับน่าจะคีบลงก่อนหน้านี้ครับแล้วก็คีบขึ้นใหม่ว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของการจัดเรียงครับพี่น้องเพราะว่าจัดคนเดียวเรียงคนเดียวก็จะลำบากครับว่ากันไปพี่น้องเนาะบรรยากาศยามเย็นครับเย็นวันนี้ครับลมไม่มีพี่น้องมีแต่อากาศเย็นๆลงมาก็ถือว่าอากาศดีครับเนาะวันนี้ได้ไม้ครับน่าจะประมาณแค่15ตันกันเนาะแต่ยังมีล็อตหนึ่งครับที่ยังไม่มาเราน่าจะได้ลงไว้ข้างล่างครับเนาะพรุ่งนี้ค่อยเอาขึ้นใหม่ว่างั้นนะฝนไม่ตกแค่ครึ่งเดือนนี้เหี่ยวเฉาไปหมดแล้วเนาะหญ้าตายหมดแล้วพี่นันไปแค่มันเรืออีกเที่ยวหนึ่งพี่นันเรืออีกทีมหนึ่งไม่ใช่ป่ะลงช่วงเช้าได้บ้างเนาะอันนี้ไปพรุ่งนี้อื่นเศร้าเนาะเหนื่อยแล้วพักผ่อนก่อนนะครับตะวันกำลังจะรับฟ้าบรรยากาศบ้านนอกครับบรรยากาศบุรีรัมย์เลยเนาะรู้สึกอากาศแห้งเพราะว่ามีทั้งลมนะส่วนกลางวันมีลมมีแดดจัดๆเลยครับเพราะว่าวันนี้น้ำค้างน่าจะตกมันยากมันต้องหาคนมาช่วยขึ้นแล้วมันจะขึ้นทีเดียวเนาะเรียงลำบากไม้นี่เรียงยากนึกว่าแต่จะไม่มีไม้มาแล้วเนาะมีมาจนเต็มคันอยู่พี่นันแล้วที่โรงสับนี่รถยังเยอะไหมทางด้านนี้ครับที่ได้ยินเสียงเครื่องคูบาต้าน่าจะเป็นการดูดน้ำหรือสูบน้ำออกจากนาข้าวครับเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวหรือเปล่าพี่น้องทรมานเนาะเนี่ยฮะตรงนี้ที่ต่ำปีนี้น้ำมาเยอะเนาะก็ต้องสูบน้ำออกจากนาข้าวเพื่อที่จะให้ข้าวมันสุกคุณเลี้ยงครับพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเนาะทรมานเหลือเกินไม้มีแต่ท่อนใหญ่ๆเนาะน่าจะน้ำหนักได้พี่น้องน่าจะประมาณ14ตันกว่าน่าจะได้เราไม่ให้เกินอยู่แล้วพี่น้องเราไม่ให้น้ำหนักเกินมีปัญหาพี่น้องรถแล้วว่าทางหลวงนี่วิ่งว่อนเลยเนาะห้ามเกินเด็ดขาดต้องขึ้นช่างก่อนเกินไปนี่เคยโดนแล้วครับพี่น้องจุกเลยครับฟ้องศาลเลยตำรวจไม่ยอมแน่นอนว่าเราไม่ได้เคลียร์เนาะพี่น้องเอาตรงๆแหละเราไม่ได้เคลียร์พวกเราวิ่งงานวิ่งตรงไปตรงมาเนาะเอาตามน้ำหนักนี่แหละจะได้ไม่มีปัญหาครับคันนี้ครับผมสุรคาข้าวเบอร์34ครับคันนี้ของพี่นันดูแลคันนี้ครับผม FL17 ครับดำเผาเดียวนะฮะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างพี่น้องราคาค่าตัวก็จะไม่แพงแล้วตอนนี้300,000 กว่าบาท400,000 กว่าบาทครับขึ้นอยู่กับสภาพเนาะ
แต่ว่าถ้าได้งานดีๆวิ่งทุกวันก็เหลือไปน้องเนาะก็วิ่งเท่าราคารถเป็น2ล้ําล้านแหละรถใหม่ป้ายแดงแล้วทุกวันก็เหยียบไปที่2ล้านกว่าบาทครับพี่น้องเนาะ2ล้านกว่าบาทถ้าดําเผาเดียวครับเนาะ2ล้านกว่าบาทก็แบบนี้ถ้ารู้จักดูแลรักษาก็ใช้งานได้ครับนะดูแลรักษาดีๆดูยางดูเผาข้างดูหลายๆอย่างก็ไม่เสียง่ายๆน้องกระบะยังแข็งแรงกระบะยังสวยกระบะไม้ทุกวันนี่ถ้าต่อใหม่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะไม้อย่างดีเลยพวกเรามาขับแล้วลงแชล็กใหม่วันนั้นครับดูลึบเลยครับเนาะสวยงามรุ่นนี้ถือว่ายังใช้ได้เพราะเราไม่ได้ปีนเขาปีนอะไรมากมายพี่น้องเราแค่วิ่งใกล้ๆแถวนี้นะอย่างกิ่งก็200กิโลวิ่งสบายพี่น้องรถสภาพประมาณนี้นี่ขนข้าวเปลือกขนข้าวสารสบายมากพี่น้องขนข้าวเปลือกเนี่ยตะแกรงขึ้นไปข้าวเปลือกขึ้นดำนะฮะทีดำโจกจากสบายมากครับถ้าอยากสวยนี่เปลี่ยนหัวครับลงทุนสัก 2-3 แสนนี่ได้หัวเมก้าหัวซีรีส์700สบายสบายไปน้องแต่ก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นเนาะหัวตอนนี้ก็พอวิ่งได้สมกับรถครับเนาะโอ้ระวังพี่ระวังพี่การเพื่อนบรรชมบรรยากาศยามเย็นนะฮะของพื้นที่เราก็ติดกับทุ่งนาเนาะอยู่ใกล้ทุ่งนาอยู่ข้างนอกหมู่บ้านครับไม่ได้อยู่ในกลางหมู่บ้านครับแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยเนาะเพราะว่าถ้าคนอยู่ในหมู่บ้านอึดอัดบ้านผมเองอยู่ในหมู่บ้านเนาะเรามาซื้อที่ตรงนี้ปลูกบ้านแล้วก็ทําลานก็ตรงนี้ก็สะดวกสบายครับตอนนี้รู้สึกแน่นซะด้วยซ้ำครับแต่ก็คิดว่าอยู่ข้างนอกเขาตอนนี้แน่นมากเลยเนาะรู้สึกอึดอัดเลยน้องเนาะบรรยากาศยามเย็นครับพาเพื่อนมาชมบรรยากาศลานพวกเราช่วงเย็นวันนี้ก็ทําคลิปให้เห็นกันเรื่อยๆก็อาจจะมีสาระไม่เยอะครับแต่ก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะเพื่อนๆที่อยากเห็นบรรยากาศบุรีรัมย์ช่วงเย็นนะลานไม้ของเราว้าพี่นันเป็นคนที่มีระเบียบมากครับพี่น้องจะไม่ยอมไปเลยถ้าสภาพของรถเขาสภาพของสิ่งของที่บรรทุกนี่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่จบนี่จะไม่ออกน้องแล้วก็จะคุมผ้าหมายถึงคุมผ้าแยงผ้าเขียวนี่ยังไม่ชิดครับไม่ไปแบบสุ่มสี่สุ่มห้าแน่นอนเนาะดีครับพี่น้องกันหลายๆอย่างกันถ้าตำรวจเขาว่าเราไม่ปิดปกปิดนี่โดนอยู่แล้วพี่น้องเขาก็มีข้อหาได้หมดครับกลัวไม้หล่นใส่รถคันอื่นกลัวไม้ตกใส่ผู้คนที่สัญจรด้วยกันนะตกลงถนนทำให้เกิดอุบัติเหตุครับจะเอาข้อหาขนาดไหนพี่น้องถ้าเขาจะให้เนาะเราต้องรอบคอบไว้ก่อนเนาะกันดีกว่าแก้เด็กเย่เราจะแก้ไม่ทันว่างั้นปีนี้พวกเราก็ขยับไปเรื่อยๆครับเรื่องของการรับซื้อไม้ปีหน้าฟ้าใหม่ถ้ามีโอกาสดีๆจังหวะสวยๆโอกาสมาเราอาจจะได้เปิดโรงสับขึ้นมาสับไม้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับนะแล้วก็ขนส่งเข้าไปที่โรงไฟฟ้าเองเลยเนาะจะได้ง่ายครับราคาก็จะดีขึ้นกว่านี้แล้วก็สามารถที่จะซื้อได้สูงกว่านี้ครับพี่น้องพวกเราที่ตัดมาก็จะได้มีกําลังใจสู้กันต่อนะได้ค่าตัดเพราะเหนื่อยมากพี่น้องกว่าจะได้แต่ละคันนี่เลือดตาแทบกระเด็นครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับกว่าจะได้แต่ละรถแต่ละคันเนี่ยมาถึงคีบลงแป๊บเดียวครับแต่เขาตัดทั้งวันตัดไม่พอยกขึ้นอีกเนาะแล้วก็ช่วงอากาศร้อนๆพี่น้องเอ้ยเนาะสงสารมีแต่คนอายุไม่น้อยพี่น้องแต่ละคนนี่มีแต่รุ่นเด็กทั้งนั้นเลยครับที่ตัดไม้กันเนาะให้กําลังใจเขาและกำลังใจเราครับเนาะสู้กันต่อไปครับชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปทุกคนต่างมีปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะคนเราก็ปัญหาต่างคนต่างมีเนาะปัญหาไม่เหมือนกันอยู่แล้วใกล้จะหมดแสงแล้วพี่น้องบรรยากาศสวยๆบรรยากาศร่มรื่นครับวันนี้
อากาศดีครับไม่ถึงกับร้อนมากช่วงเย็นแล้วเนาะมีอารมณ์ลมเย็นๆมาแต่ว่าถือว่าโชคดีไม่เย็นไม่ลมกลางคืนไม่ลมถ้าไม่ลมน้ำค้างลงแน่นอนเนาะพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานพวกเราเสียสละรถคดบุรีรัมย์ทีมงานวันนี้อยู่ที่ลานรับซื้อไม้ของพวกเราครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ